คนใต้พูดเร็วสั้นห้วนเข้าใจกว่าการพูดภาษากลางนะครับเพราะอะไรเหรอครับเพราะคนใต้พูดอักษรควบกล้ำได้ชัดเจนและแยกคำได้นะครับแม้พูดสั้นๆ นะครับแต่ภาษากลางครับพูดสั้นๆอาจจะไม่เข้าใจต้องเพิ่มตัวประธานกริยากรรมนะครับอย่างเช่นคำว่าเล่าเพื่อนๆ เข้าใจว่าเล่านิทานหรือเล่าที่ดื่มถ้าพูดคำว่าเล่าคำเดียวอาจจะคิดว่า2 อย่างนี้คือเล่าอะไรแต่ถ้าเราเพิ่มกริยากรรมนะครับผู้ชายคนนี้ดื่มเหล้าเนี่ยอันนี้ก็คือเหล้าที่เราดื่มนะครับผู้ชายคนนี้นั่งเหล้าแบบนี้เรารู้ว่านั่งเล่าเรื่องราวนะครับแต่ภาษาใต้นะครับสั้นพูดประโยคเดียวรู้เลยอย่างเช่นเหล้านะครับเหล้านี่คือเหล้านะครับเหล้าที่เราดื่มนะครับเหล้าถ้าเป็นเหล้านิทานนะเหล้าอันนี้คือเหล้านะครับเหล้านิทานหรืออะไรเหล้าไหนเหล้ามาสิอย่างเงี้ยครับดื่มเหล้ามาไปนั่งเหล้าเรื่องมึงตีตายตนเปล่าแล้วดื่มเหล้าไปกันแค่นี้2คำเหล้าเหล้าแค่นี้ครับคนใต้พูดสั้นๆก็เข้าใจเพราะว่าเขาพูดชัดเจนและก็แยกคำได้ชัดเจนนะครับผม